สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเต้ย CH กันอย่างทุกคนก็ใครเข้าใหม่หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดคอสมิก14อันครับที่ผมได้หมกฟาร์มแล้วก็ไม่ได้ไลค์บิดคนดูมาประมาณ1วันกว่าๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไลค์นะฮะวันนี้ก็คือวันที่16แต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะลงตอนเย็นหรือไม่ก็อาจจะลงสักประมาณวันที่17นะครับก็ต้องดูเวลาแต่ว่าไม่เกิน17นั่นแหละครับทุกคนมาดูกันครับว่าพี่จะได้ก่อนก๊อตลี่หรือเปล่าถ้าอยากจะรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่ขอสักประมาณ200ไลค์จะได้มีคลิปสุ่มคอนไปอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึง3มาไลค์เนี่ยพี่จะหารหัสมาได้หลายรหัสนะครับเพราะว่าพี่อยากจะทำคลิปสุ่มคอสบิก100ชิ้นหรือว่า100กระป๋องนะครับคือพี่อยากจะรู้ว่าพี่จะเกลือมั้ยเอาง่ายๆเหอะ100กระป๋องเนี่ยจะได้ก๊อตลี่บ้างมั้ยเหอะโอเคมั้ยทุกคนขอ3มาไลค์งั้นไปดูกันเลยครับว่าพี่จะได้ก๊อตลี่หรือเปล่า Let's goมาครับเราไปที่แชมเปี้ยนอะไรดีกว่าครับทุกคนคือเมื่อกี้พี่เปิดฟาร์มหินด้านใหม่ไว้นะฮะก็1,600แล้วนะครับมา14อันคือพี่หวังนะว่ามันจะได้กอนก๊อตลี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบกอนมากๆนะครับทุกคนน่าจะรู้ใครที่ติดตามพี่มานานนะครับผมมาลุ้นกันดีกว่าทุกคนภาวนาขอให้พี่ได้ตัวที่มันแบบดีๆแล้วกันนะครับมีแค่กอนตัวเดียวนะที่พี่ยังไม่ได้ไปแล้วครับตัวแรกของเราอุ้ยขอกอนก๊อตลี่ครับทุกคนตัวแรกคือผมขอกอนสัก8ตัวเพราะว่าพี่จะทำกอน2ดาว2ตัวนะครับหวังว่าจะได้2ตัวนะเอ้ยหวังว่าจะได้กอน8ตัวนะครับจะไม่ได้ตัวอื่นบ้างนะอันนี้คือครับกอนไหมเปิดมาตัวแรกโอ้โหโกโจมาครับป้าเปล่าเนี่ยโกโจมาทำไม คือผมไม่อยากได้โกโจนะครับกอนเนี่ยตอนนี้ต้องเป็นกอนหวังว่ากอนเจ้าจะมาให้ข้าเห็นแต่ถ้ามาทีเป็นก๊อตลี่ก็ดีนะครับจะได้ทำก๊อตลี่ตัวเดียวก๊อตลี่ทุกคนครับก๊อตลี่โอ้โหไม่คือเหมือนมันต้องวนมากรอบหนึ่งถึงจะแบบได้ก๊อตลี่สวยครับก่อนตัวแรกมานะฮะนี่คือผมต้องการ8ตัวนะครับไปเราเกลือได้แค่ประมาณ6ครั้งอ่ะเกลือได้แค่6ครั้งเกลือที่นี้ก็คือเราต้องสุ่มได้ตัวอื่นนะครับถ้าเราได้ก่อนถือว่าผมไม่เกลือนะเพราะว่าผมจะทำก่อนทุกคนมาอย่าลืมร่วมส่งแรงบันดาลใจนะครับแรงใจมาดูกันว่าพี่จะได้ก่อนก๊อตลี่ไหมโอ้โหโกโจมาอีกแล้วเฮ้ยคือผมไม่อยากจะทำโกโจเลยนะผมไม่ทำด้วยโกโจไปย่อยคือผมจะทำกอน2ตัวแน่ๆแหละผมไม่สนด้วยทุกคนเป็นไงโนสนโนแคร์คือผมเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วทีเนี้ยหวังว่ามันจะมานะกอนอ่ะรอดูดวงดาวครับว่าดวงดาวหรือว่าถ้าเตะคืออะนิเมชั่นมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าได้ก๊อตลี่เนี่ยอันนี้คือไม่ได้ละคือผมหวังมากว่าจะได้ก๊อตลี่นะสวยกอนตัวที่2มาแล้วคือทุกคนดูนี่แม่งสลับกันมาเลยเว้ยกับไอ้โกโจเนี่ยรอบนี้มาดูกันว่าผมจะได้ก๊อตลี่มั้ยนะครับอันที่5คือมันเป็นการหมกของพี่นะน้องก็น่าจะเห็นว่าพี่ห่างหายกันไปนานคือไปทำคลิปนูทูโปงนูทูโปคือพี่ก็มาหมกสุ่มตัวนะครับเพราะว่าร้านนีโม่ช็อปบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกมีหลายแบบเช่นไก่ตัน6หมัดไก่ตัน V4 เทียร์10และเทียร์1ใครสนใจไปจัดกันได้เลยนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะจ๊ะน้องชายคือมันเกินจริงๆอ่ะพี่สุ่มใช้น้ำยาพนก40กระป๋องเลยนะหรือว่าน้ำยาเนี่ยน้ำยาลักกี้อ่ะเฮ้ยโกโจเองมาเองก็มาเป็นก๊อตลี่เลยไหมโกโจเองจะมาแบบนี้เพื่อสลับกันกับกอนอีกแล้วรอบนี้กอนไม่น่าจะสลับกันแน่เลยไม่เอาแบบว่าอุราฮาระนะอุราฮาระไม่เอานะตอนนี้เราเกลือไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับกอนมากอนมากอนมาโอ้โหไม่ใช่ก๊อตลี่นะแบบนี้โอ้โหอุราฮาระคือผมไม่น่าพูดเลย คือพี่ไม่น่าพูดตอนนี้เราเกลือไปทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับกอนออกมา2อ๋อไม่คิดว่าผมจะเกลือแล้วนะเนี่ยเอาตรงเพราะผมกะไว้ว่าผมจะได้กอนแบบ8ตัวตอนนี้เราเกลือไป4ละเกลือได้อีก2ตัวเท่านั้นครับแต่ถ้าจะแบบว่าเกลือก็อย่างที่ผมบอกคือก๊อตลี่ตัวอะไรก็ได้ตอนนี้ขอก๊อตลี่ตัวอะไรก็ได้ใน3ตัวนี้กอนมาขอก๊อตติดต่อได้ปะถ้าผมได้กอนอีกตัวนึงเนี่ยผมสามารถทำกอนเป็น2ดาวได้แล้วนะครับทุกคน2ดาวคืออะไรก็จะเป็นตัวที่สามารถใส่เพิร์กได้2อันได้2ช่องนั่นแหละคือผมอยากให้มันมีเสียงบ้างอ่ะในการสุ่มหรือว่าผมไม่ได้เปิดเสียงวะผมก็น่าจะเปิดดิกอนมากอนติดต่อสวยอันนี้คือเราทำกอน2ดาวได้เลยฮะ1ตัวต่อไปนะภาวนาว่าอีก4ตัวเนี่ยเราเกลือได้แค่2ตัวนะครับไปขอให้ได้กอนอีก4ตัวสาธุโอกาสได้ 50% นะแต่เหมือนมันไม่ได้เขียนเปอร์เซ็นต์ด้วยสำหรับกอนนะครับทำไมมันถึงไม่เขียนเปอร์เซ็นต์วะทุกคนหรือว่ามันจะแบบว่าให้ทุกตัวเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดอย่างนี้ไม่ไหวนะเพราะกอนก็มีแต่คนอยากได้โดยเฉพาะช่องพี่โคโจมาอีกแล้วโคโจคือข้าไม่ได้อยากจะทำอีกคือมันไม่ใช่ผมไงที่ผมจะได้กอนลี่อ่ะ14ฟอง14กระป๋องก๊อตลี่ไม่ออกหรือมันไม่ใช่ว่า14หรอกคือผมก็สุ่มมาหลายครั้งแล้วเนาะก็คือก๊อตลี่ก็ไม่เคยออกบอกว่ากอนเนี่ยจะเป็นก๊อตลี่ตัวแรกของผมนะครับดาเล็บไปไม่ใช่อย่างเงี้ยขอกอนโอ้โหทำไมโกโจมาเยอะจังวะทุกคนลองเป็นก็ได้นะครับว่าอัปเดตเนี้ยทุกคนได้ตัวอะไรกันบ้างในคอสมิกครั้งเนี้ยสุ่มด่าล่าสุดเนี่ยคือผมเกลือไม่ได้นะถ้าเกลือเนี่ยผมทำกอนไม่ได้แล้วคือผมต้องไปนั่งสุ่มอีกนะครับ
นั่งซุ่มอีกจนกว่าผมจะได้กอนอีก2ตัวไม่ได้อีก4ตัวอันนี้คือผมห้ามเกินละกอนมากอนเอองี้ดิคือต่อไปเราต้องลุ้นนะว่าให้กอนเนี่ยอีก3อันต้องเป็นกอนถ้าไม่ใช่กอนเนี่ยผมทํา2ดาวไม่ได้แล้วคือผมจะทํากอน2ดาวสาธุมาทุกคนอันนี้คือต้องมีสูตรมั้ยสาธุ99เลยป่ะหวังว่าจะได้นะโอ้โหคือไม่มีโอกาสที่จะได้กอนลี่เลยฮะกอนมั้ยกอนเฮ้ยเกลือครับเราต้องมานั่งสุ่มใหม่อีกโกโจนี่ได้ออกมาเยอะเหมือนกันนะอุราฮาระได้มาตัวเดียวแต่โกโจนี่ล่อมาเยอะมาก1เท่าไหร่1 2 3 4 5ผมได้โกโจมา6ตัวคนดูว่าเยอะมั้ยผมเผื่อว่าครั้งนี้โกโจอีกหรือจะเป็นกอนลี่วะรอดูว่ากอนลี่เปล่ากอนลี่มั้ยกอนลี่มั้ยไม่ใช่เฮ้ยกอนใช่มั้ยโอ้โหอุราฮาระคือมาครบมาครบมาเฉลียโอเคครับไปอันสุดท้ายครับน่าจะเกลือแหละอันนี้น่าจะผมไม่ได้หวังอะไรน่าจะเป็นกอนแล้วเพราะว่าน่าจะต้องสุ่มหามาอีกตุ่มอีกคืนนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ลัคกี้ก็ใกล้จะไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปวันไหนนะใครรู้ว่าลัคกี้ไปวันไหนก็บอกพี่ได้นะครับเฮ้ยตกใจนึกว่าได้กอนลี่มาครับกอนมั้ยโอ้โหอุราฮาระมาอีกตัวครับคือผมสามารถทําอุราฮาระเป็น2ดาวได้นะแต่ว่าผมจะไม่ทําครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาทํากอนเป็น2ดาวกันเลยดีกว่านะครับมาผมจะสอนทุกคนเลยเผื่อบางคนทําไม่เป็นนะครับว่าทํากอนทําทุกอย่างคือ2ดาวทํายังไงอย่างแรกทุกคนกดไปที่ลาสก่อนคือมันเป็นตัวล่าสุดเนาะผมก็จะเลือกตัวนี้นี่แล้วก็เลือกกอนครับผมเอาอะไรมาก็ได้กอนตัวนี้คือต้องเป็นตัวเหมือนกันนะครับหยิบไปเลยอันคือขั้น1จะเป็นสีฟ้าตรงนี้ขั้นที่2ทํายังไงนี่ Ascension 2ครับเข้ามาเลยครับแล้วเราก็เลือกอันที่เป็นขั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันจะใช้ตัวเหมือนกัน2ตัวนะครับผมก็เลือกไปนี่ประมาณนี้นะครับเบงเรียบร้อยเป็นขั้นที่2แล้วผมก็จะเปลี่ยนชื่อดูก่อนว่าล็อกเหมือนยังมันล็อกกันแล้วดีนะเกมล็อกให้เป็นดาเมจคือเปลี่ยนชื่อน้องก็ตรงตัวเลยฮะเปลี่ยนชื่อกดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อ DMG นี่ก็จะเป็นตัวดาเมจที่ผมชอบตั้งชื่อแบบอะไรประมาณนี้ผมชอบตั้งนะฮะเดี๋ยวนี้ลบออกก่อนไม่ได้ใช้ละไม่ใช่ตัวดาเมจละถ้ากอร์ลี่เนี่ยมันจะเป็นดาวแบบนี้นะฮะแต่ว่าพี่เนี่ยยังไม่ได้กอร์ลี่สักตัวเลยตัวอันนี้เป็นกอนลี่คิดว่าที่พี่นั่งสุ่มทั้งคืนทั้งวันนั้นดูดิได้มาเยอะไหมนับไหมลองนับไหมหกสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผมได้เขาเรียกว่ามิติของกอนลี่ยี่สิบเก้าตัวได้ยี่สิบเก้านะถ้าเมื่อกี้นับไปของคิรัวนะฮะด่านใหม่อ่ะตอนนี้พี่ก็สุ่มไปทั้งหมด 2,980,000 ฟองนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตีอันนี้ไป 5,545,000 แล้วก็ FK ไป400กว่าชั่วโมงเองนะครับผมยังไม่ถึง500เลยน่าจะวันที่20 21แหละผมน่าจะถึงโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้เกลือจัดๆนะครับใครที่ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอผมลืมอย่างนึงนี่อย่ามาดูกันว่าคอสมิกเราเปิดไปทั้งหมดกี่ฟองแล้ว87มาดูว่าตอนนี้ท็อปบอร์ดเท่าไหร่แล้วนะฮะคอสมิกไปเท่าไหร่กันแล้วฮะ104กันแล้วคนไทยมีป่าวเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครคนไทยบ้างฮะในการเปิดคอสมิกครั้งนี้ไม่รู้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้า See you ทุกคนบ๊ายบายครับน้องชายแล้วเจอกันครับผม